แอปทักษอรเฉลยแล้วความสัมพันธ์ทิมพิธาน้องปีใหม่เชียร์อยากให้แม่มีแฟนแอปทักษอรเฉลยแล้ววันที่17พฤศจิกายน64ที่ร้านออปติกสแควร์พรายชั้น40การค้าเซ็นทรัลเอ็มบาสซีนางเอกหน้าหวานแอปทักษอรพักสุขเจริญมาร่วมงานฉลองครบรอบ25ปีแว่นตาฟังก์ชันนั่นสุดฮิตจากเยอรมนีอีกเบอร์ลินไอซีเบอร์ลินพร้อมแกรนด์โอเพนนิ่งเปิดตัวคอลเลกชัน25 TH Anniversary 2021แคปซูลหลังเสร็จงานแอปทักษอรให้สัมภาษณ์ถึงสงกรานต์เตชนรงค์อดีตสามีส่งของขวัญวันเกิดมาให้รวมถึงเรื่องที่เพิ่งพาน้องปีใหม่ไปอวยพรวันเกิดคุณปู่ไพวงศ์หลังไม่ได้เจอกันมานานหลายเดือนพร้อมเปิดใจถึงข่าวลือว่ามีความรักครั้งใหม่แล้วจริงหรือไม่อีเวนต์แรกหลังจากโควิดเป็นยังไงบ้างใช่ค่ะเลยรู้สึกแปลกๆรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ในความนิวนอร์มัลแบบนี้มันก็ไม่คุ้นชินปกติเราจะอยู่กันใกล้กว่านี้นะแต่ก็แฮปปี้ค่ะถามถึงวันเกิดที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างวันเกิดเหรอคะเหมือนผ่านไปนานแล้วเนอะแฮปปี้ค่ะแฮปปี้ทุกอย่างเลยยกเว้นเรื่องตัวเลขหัวเราะแอปทักษอรเฉลยแล้วแต่ก็ยังดูเหมือนเดิมวันนี้คือของขวัญที่ดีที่สุดเลยค่ะต้องการแค่นี้แหละตัวเลขขยับไปแต่ว่าหน้าเราก็เด็กอยู่เรื่อยๆหน้าเราถ้าขยับลงโอเคค่ะปีใหม่มีของขวัญพิเศษอะไรให้คุณแม่ไหมปีใหม่ก็พิเศษให้ทุกปีวาดรูปทำการ์ดอะไรแบบนี้ตามสไตล์เด็กๆอวยพรหวานแต่เขาก็จะมีหลายโหมดแต่ถ้าเกิดเป็นวันเกิดเขาก็จะคีย์ออนในการ์ดก็เขียนว่ารักคุณแม่คือทุกคืนเขาก็จะกราบคุณแม่อยู่แล้วขอบคุณที่คุณแม่ดูแลเขาอย่างดีแค่นี้ก็ชื่นใจแล้วค่ะปีนี้ของขวัญเนื่องแน่นมากๆเลยจริงๆวันที่ถ่ายคือยังไม่ครบนะคะมีต่อมาอีกแอปว่าส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าปีนี้เราไม่ได้มีโอกาสออกไปเจอกันไงคะถ้าเกิดเป็นปกติก็อาจจะมีเพื่อนๆพี่พาไปทานข้าวอะไรแบบนี้เนื่องจากปีนี้ไม่ได้เจอใครเลยไม่มีโอกาสได้พบปะกันเลยทุกคนก็จะส่งของส่งดอกไม้อะไรเพื่อทดแทนกันแอปทักษอรเฉลยแล้วหลายคนเซอร์ไพรส์เพราะมีคุณสงกรานต์ส่งมาให้ด้วยก็คุณสงกรานต์ก็ส่งเป็นคือก็อวยพรวันเกิดอะค่ะปกติเขาส่งให้อยู่แล้วทุกปีไม่คะคะเดี๋ยวนะไม่แน่ใจอะยิ้มปีนี้พอเห็นว่าเขาส่งมาให้แอบตกใจไหมไม่หรอกค่ะปกติค่ะหลายคนมองว่าเป็นมิตรภาพที่ดีคะคะคะปกติบอกได้ไหมว่าเป็นอะไรอวยพรวันเกิดค่ะวันเกิดปีนี้เหมือนทุกอย่างมันดีขึ้นไหมในความรู้สึกเราทั้งมิตรภาพและคนรอบข้างไม่รู้สึกนะคะรู้สึกว่ามันดีตลอดหมายถึงว่าดีสำหรับแอปนะคะแอปทักษอรเฉลยแล้วมีของขวัญอะไรให้ตัวเองไหมมีค่ะมีความตั้งใจแต่ยังไม่ได้ของขวัญ นั้นค่ะอยากได้วันหยุดค่ะหัวเราะคุณเลขายังไม่อนุมัติสักทีทุกวันนี้คืองาน7วันรวดเลยเหรอไม่ค่ะมันก็มีวันหยุดบ้างแต่เราอยากได้วันหยุดที่จะได้ไปเที่ยวไหนยาวๆนานๆอยากไปไหนเอาจริงๆไปไหนก็ได้เลยค่ะขอแบบอยู่เงียบๆสักพักหลายๆวันหน่อยแต่ยังไม่ได้รับอนุมัติอันนี้เป็นการแจ้งให้เลขาทราบใช่ไหมแกมขอร้องค่ะแต่ว่าก็สนุกดีค่ะก็น่าจะเหมือนหลายหลายคนที่ช่วงสิ้นปีงานก็จะมาเพราะว่าช่วงที่ผ่านมามีโควิดด้วยแล้วหลายงานก็ถูกเลื่อนมาอยู่ช่วงปลายปีล่าสุดเพิ่งพาน้องปีใหม่ไปอวยพรวันเกิดคุณปู่เมื่อวันนี้ค่ะเป็นภาพที่เป็นแฟนรอคอยได้เห็นอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันแค่แต่จริงๆก็เป็นปกตินะคะถ้ามีโอกาสสำคัญอะไรหรือวันเกิดหรือปีใหม่อะไรอย่างนี้ก็จะพาเขาไปค่ะไม่ได้เจอกันนานทั้งคู่เป็นยังไงบ้างตอนเจอกัน
ช่วงที่ผ่านมาอาจจะไม่ได้เจอกันนานนิดหนึ่งเพราะเนื่องจากโควิดค่ะซึ่งคุณปู่ท่านก็น่ารักมากท่านก็เข้าใจคือปีใหม่เขายังเด็กเกินกว่าที่จะฉีดวัคซีนนะคะกลายเป็นว่าตอนนี้ทุกคนมีวัคซีนหมดยกเว้นปีใหม่เลยต้องเซฟเขาเป็นพิเศษก่อนหน้านี้คุณปู่ก็โพสต์บ่นอยากเจอหลานไม่เจอกันนานแล้วเลยเอารูปเก่าๆมาลงจริงๆเขาก็คุยกันตลอดนะคะสมัยนี้มีอะไรเขาก็วิดีโอคอลคุยกันค่ะปีใหม่ได้เตรียมอะไรไปให้คุณปู่ไหมปีใหม่ทำการ์ดแล้วก็ร้องเพลงค่ะปู่หลานได้คุยอะไรกันไหมเขาก็คุยกันเยอะตลอดอยู่แล้วค่ะปีใหม่เวลาเขาอยู่กับคุณปู่เขาก็จะแบบแฮปปี้ลันล่าคือเขาได้คุยกันเรื่อยๆอยู่แล้วค่ะคุยกันทางวิดีโอคอลเรื่อยอยู่แล้วก็ได้อัปเดตกันตลอดไม่ใช่ว่าแบบไม่ได้เจอไม่รู้เรื่องราวกันเลยก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวกับหนุ่มๆเด็กๆ 3-4 คนนี่ไม่ได้ทำงานแล้วคิดว่าจะผ่านไปแล้วนะเนี่ยยิ้มอยากให้เคลียร์ชัดๆตรงว่ามีมูลไหมรู้สึกว่าทุกคนเขาพูดไปแล้วแอปก็เลยไม่ได้คิดว่าตัวเองจะต้องพูดอะไรทุกคนก็เป็นเพื่อนที่น่ารักของแอปตอนแรกที่เห็นข่าวว่าแอปมีแฟนใหม่แล้วตัวเราเองตกใจไหมว่าฉันมีแล้วเหรอคำๆมากกว่าค่ะแต่ก็งงว่ามันเริ่มมาได้ยังไงแต่ก็ไม่ได้ซีเรียสมากเพราะทุกคนก็เป็นเพื่อนเราหมดเลยช่วงนี้ผ่านมาก็มีข่าวเรื่อยๆพอคนนี้ปุ๊บต่อมาก็เป็นอีกคนก็ดูอยู่เลยว่าจะคบเพื่อนทุกคนเลยเหรอยิ้มคือเป็นคนที่เรารู้จักกันอยู่แล้วมันก็เลยไม่ได้มีอะไรที่ไม่สบายใจมีเป็นเด็กหนุ่มน้อยด้วยหลายคนอิจฉาแม่แอปบางคนเอาจริงๆก็เพิ่งรู้จักในข่าวว่าเด็กกว่าหรืออย่างทิมพิธาก็ไม่เคยรู้เลยว่าเขาเด็กกว่าไม่ได้เกี่ยวกับประเด็นว่าเด็กไม่เด็กหรอกค่ะมีโอกาสพูดคุยกับคนที่เป็นข่าวบ้างไหมคุยค่ะแต่ไม่ได้คุยเรื่องนี้เพราะทุกคนก็มีโอกาสพูดไปหมดแล้วแล้วก็ไม่ได้มีคำถามอะไรเรื่องนั้นต่อก็คุยกันเรื่องอื่นๆกระแสมาแรงเชียร์แอปกับคุณทิมมีหลายแบบหลายกระแสค่ะหลักๆคืออยากให้แม่แอปมีแฟนขอบคุณมากค่ะยิ้มช่วยหาให้หน่อยตอนนี้เปิดใจใช่ไหมก็ไม่ได้เปิดแล้วก็ไม่ได้ปิดใช้ชีวิตปกติค่ะแอปรู้สึกว่าเรื่องพวกนี้เดี๋ยวจะมาก็มาเองค่ะความรู้สึกเราอยากจะมีคนเคียงข้างอีกสักครั้งไหมยังไงก็ได้อย่างที่บอกคือแล้วแต่จังหวะโอกาสมากกว่าน้องปีใหม่เชียร์หรืออยากให้คุณแม่มีแฟนใหม่ไหมปีเขาเชียร์หมดค่ะเชียร์ใครเป็นพิเศษหรือเปล่าไม่รู้ค่ะไม่เคยถามแค่เชียร์อยากให้แม่ให้แม่มีแฟนเขาข้ามไปสเต็ปมีน้องเลยค่ะแม่ก็บอกว่าลูกใจเย็นใจเย็นแค่สเต็ปมีแฟนก่อนปีใหม่อยากมีน้องเหรอใช่ค่ะแต่ก็บอกแล้วว่าคงไม่มีค่ะเขาอยากให้แม่มีคนมาดูแลใช่ๆแล้วตัวเราเองอยากมีอีกสักครั้งไหมอ๋ออีกหลายๆครั้งก็ได้คนที่เป็นข่าวอยู่ตอนนี้มีใครมีสิทธิ์ลุ้นไหมลุ้นอะไรคะคือเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันทุกคนน่ารักกับแอปมากๆทุกคนเลยถ้าบางคนอยากขยับสถานะแอปจะเปิดโอกาสให้ไหมอย่าสิเดี๋ยวเขาก็เกรงกันพอดีถ้าหนึ่งในคนที่เป็นข่าวเขาอยากจะเดินหน้าจีบเราแอปติดไหมตอนนี้ทุกคนคือเพื่อนที่น่ารักค่ะมีอะไรก็ปรึกษาได้คุยได้และรู้สึกสบายใจแม้กระทั่งมีประเด็นนี้เข้ามาก็สบายใจที่จะคุยไม่ติดเรื่องอายุใช่ไหมไม่ติดค่ะหมายถึงไม่ติดเลยค่ะวัยไหนก็ได้เพศไหนก็ได้เคยมีหมอดูทักหมายว่าเนื้อคู่เราอาจจะเป็นเด็กอายุน้อยกว่าไม่ค่อยได้ดูค่ะกลัวคำตอบแสดงว่าอายุไม่เป็นอุปสรรคถ้าจะคบหาดูใจกันไม่ค่ะรุ่นนี้แล้วค่ะไม่ค่อยมีข้อจำกัดสเปคเยอะไหมไม่มีหรอกค่ะเดิมก็ไม่เคยมีค่ะเราโตแล้วก็ยิ่งไม่กล้ามีค่ะรู้สึกว่าถ้ามันดีด้วยประสบการณ์ที่ผ่านมาเราก็คงรู้สึกได้เองว่ามันดีค่ะทั้งหมดทั้งมวลคือต้องผ่านน้องปีใหม่ใช่ไหม
สำหรับปีใหม่สำหรับเด็กเขาอาจจะไม่ได้มองไปขนาดนั้นว่าเป็นแฟนจะต้องแต่งงานแต่เขาคงเป็นมุมแค่อยากให้แม่มีเพื่อนให้แม่แฮปปี้สดชื่นแต่แอปก็บอกลูกนะคะว่าตอนนี้แม่ก็สดชื่นจะแย่แล้วได้อยู่กับลูกหัวเราะมีรอยยิ้มมีเสียงหัวเราะทุกวันอยู่แล้วค่ะI'm not afraid to die.